หมอปลาถึงกับเอ่ยปากสมคำร่ำลือหลังพิสูจน์ห้องเอดิตดีเจเขียนไดอารี่หลอนเมื่อเวลาตีหนึ่งวันที่7มิถุนายน2566ทางทีมข่าวลงพื้นที่ไปกับนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลานางรภัสสรฤทธิธนภัยบูรณ์หรือน้ำฟ้ากรณีพบร่างอดีตดีเจชื่อดังเสียชีวิตปริศนาและทำเอากู้ภัยผวาห้องแถวนี้เสียชีวิต4รายแล้วคาดว่าน่าจะมีวิญญาณยังคงไม่ไปไหนโดยเหตุเกิดบริเวณห้องเช่าแห่งหนึ่งหมู่ที่2ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองทางด้านนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาระหว่างเดินเข้ามาหน้าห้องเช่าที่พบร่างดีเจหมอปลาถึงกับมีอาการอ้วกหลายครั้งจนทนไม่ไหวยังไม่ขอเข้าไปทำพิธีจากนั้นทางหมอปลาได้บอกกู้ภัยพาไปหลังบ้านเช่าพอหลังจากไปดูบริเวณรอบๆแต่ทางหมอปลาได้บอกกับทีมข่าวว่าหลังจากมาวันนี้ทางหมอปลาคิดว่าทางตำรวจเคลียร์พื้นที่แล้วพอทราบจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างพรกุศลระยองว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถเคลียร์พื้นที่หมอปลาจึงบอกกับทีมข่าวว่าเดี๋ยวรอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเคลียร์พื้นที่ก่อนถ้าเข้าไปทำพิธีเดี๋ยวเกิดไปพลาดโดนทำลายหลักฐานอีกอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยสว่างพรกุศลจังหวัดระยองยังไม่สามารถติดต่อญาติผู้เสียชีวิตได้กลัวทรัพย์สินหายไว้ตำรวจจัดการพื้นที่เรียบร้อยจะมาทำพิธีให้ภายหลังต่อมาทางด้านหมอปลาบอกทีมข่าวว่ามันก็สมคำร่ำลือตามที่เราเห็นๆนะอย่างล่าสุดตัวของพี่เขาเนี่ยก็เจอลุงทุกวันพอเมื่อคืนลุงได้เสียชีวิตก็ไม่เชื่อว่าลุงจะเสียชีวิตได้เพราะป้าก็เพิ่งเจอลุงไปหลังจากที่ว่าลุงดีเจเสียชีวิตไปแล้วโทรศัพท์หล่นจากมือลงพื้นแตกแล้วเห็นว่าก่อนหน้านี้คนในห้องเช่าก็เจอลุงที่เสียชีวิตอีกด้วย